เหลืองงบแค่350นะได้อีก1ตู้เพราะว่าตัวเนี้ยทีเด็ดเลยหมดละถ้าไม่ได้ก็จบโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Battle นะครับมาถึงเหมือนเขาจะให้บ้านเรามาหลังหนึ่งมั้งใช่ไหมผมว่าใช่ไอ้บ้านที่เราอยู่ตรงนี้นะน่าจะบ้านเราเป็นเกมที่ประมูลของแหละพวกปิดนะเพื่อสดต่อสู้กันเหมือนในเกมแบบที่เคยทั่วไปนะอันนี้จะสอนก่อนเนาะอ่ะประมูลก่อนได้100นะครับ125แล้ว150โอเคแล้วต้องประมูลนะครับเหมือนจะต้องให้ชนะนะอันเนี้ยโอเคก็คือจะมีคนต่อ175มั้ยถ้ามีก็จะเป็นของเรานะครับโอเค150เป็นของเรานะครับอันนี้เป็นบอทนะครับโอเคอ๋อแล้วของก็คือจะแบบอัตโนมัติเลยแบบไม่ต้องเข้าไปเก็บเองนะครับซึ่งราคาที่ได้มาก็คือกำไร92เหรียญครับก็เรามีพื้นที่ที่จะนำ1ไอเทมกลับบ้านเท่านั้นโอเคเอากลับบ้านได้1ไอเทมนะครับไม่ธรรมดาก็คือน่าจะของดีนิดนึงแต่ว่าผมว่าเอาแพนด้ากลับได้ไหมเขาให้เราเลือกสิ่งที่มีค่าที่สุดนะอ่ะน่าจะมีแพนด้าไปแล้วก็มีใช้เพจนะครับเพื่อได้ขายบวกเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอันนี้ก็คือขายในราคา197เหรียญนะครับก็คือลบไป 10% ก็ยังถือว่าได้กำไรนะอันนี้จะเป็นบ้านเรานะครับมาถึงอ่ะบ้านสมซอมากแต่อย่างน้อยก็มีนะครับอ่ะแล้วก็จะมีแก้ไขร้านโอ้โหอ๋อมีขายสินค้าด้วยอาจจะแบบให้คนอื่นมาซื้อได้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะใช่นะครับอ๋อเมื่อประมูลไปปุ๊บเราให้คนอื่นมาซื้อได้นะครับโอเคยอมรับเพราะว่าเราซื้อมา 3-5 นะโอเคก็ถือว่าดีนะที่ใช้เพชรขยายพื้นที่นะครับอันนี้ให้ดูดีขึ้นอันนี้พื้นที่เก็บของตอนนี้เรามีแค่3สล็อตนะแล้วก็พื้นที่ก็คือเก็บได้มากขึ้นแล้วก็อัญมณีน่าจะอัปเกรดยังไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าอัปเกรดได้วะเจ๊ยังไม่ได้นะอันนี้ได้ปะคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าไอ้เพชรเนี่ยโอเคเห็นแล้วเพราะตอนแรกมันยังไม่ขึ้นอันนี้ประมาณว่าเป็นร้านขายของของเรานะต่อไปก็ต้องไปประมูลนะ750ขั้นต่ำใช่ป่ะเรามีอยู่500นะครับเขาจะมีบอกนะว่าเราควรมีเงินเท่าไหร่ประมาณนั้นไปเริ่มน่าจะเป็นปลอดทั้งหมดนะโอ้มันมีแบบเหมือนสกิลเราโหดขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมไป825นะครับถ้าสกิลเราดีเราอาจจะดูได้นะว่าของราคาเท่าไหร่คลิกเพื่อตรวจสอบนี่ครับ10 15อะไรพวกนี้เอ้าไม่ใช่ว่าผมได้เหรอเมื่อกี้หรือว่าอ๋อ2ทับ3 3ครั้งเหรอไม่รู้อ่ะทีนี้เขาให้เราคลิกเพื่อกดไอ้ดูนะครับแต่มันจะมีบางอย่างที่เราดูไม่ได้ไอ้พวกกล่องนะดูไม่ได้อืมงบเราหมดแล้วนะครับข้ามเลยโอเคเราจ่าย100เหรียญอยู่ที่จะได้เท่าไหร่ก็กำไร135เหรียญถือว่าดีตัวนี้ตู้ที่2นั่นจากความกำไรอยู่นะเนี่ยกำไรถือว่าใช้ได้พอกันอะไรบ้างโอเคกำไรทุกตู้นะครับ
พื้นที่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้2อย่างแล้วนะก็คือเอาอันที่แพงที่สุดก็ได้หรือว่าจะเอาอันไหนก็ได้แล้วแต่อ๋อมันเรียงกันเลยนี่ว่าอันนี้ก่อนนี้ได้ปะเอ๊ะที่เหลือก็ขายนะครับปึ๊บกำไรมาแล้วจากนั้นก็เดินเข้าบ้านแล้วไปขายของต่อคือเราต้องรีบขายเพราะว่าพวกสินค้าเรามีน้อยไอ้ช่องเก็บของอ่ะเรามีน้อยนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปก็น่าจะต้องไปประมูลต่อแต่เดี๋ยวดูอัปเกรดก่อนครับก็คือพื้นที่พกพาเนี้ยอันนี้คือถือว่าของดีนะเพราะว่าถ้าสมมติเราอัปเกรดไปใช่ไหมตอนแรกอ่ะมันเอาแบบเอาได้1สล็อตใช่ไหมแต่รอบเนี้ยจะเป็น2สล็อตซึ่งถ้าผมอัพอีกอ่ะมันจะกลายเป็น3สล็อตนะครับซึ่งถือว่าดีมากตอนเนี้ยพื้นที่เก็บของเราใช่ไหมมันมีทั้งหมด3สล็อตแต่ว่าเราเอากลับมาได้แค่2สล็อตดังนั้นเราควรอัพพื้นที่พกพาก่อนส่วนสต็อกไอพื้นที่เนี้ยวางได้ทั้งหมด3ก็ถือว่าน่าจะฟรีเปล่าใช่ไหมวะเพราะว่าน่าจะฟรีนะไอ้พวกนี้อ่ะเพราะมันย้ายได้นะโอเคห้องฟรีนะสามารถแบบเอามาวางได้เลยไปประมูลต่อนะครับเวียนนี้210เพราะว่าอันเนี้ยไปดูนี่ว่าคุณต้องมีเงินอย่างน้อย750โอเคไม่ได้ไผมว่ายังไงกันไหน125อันนี้งบใช่ป่ะใช้100นะเพิ่มเพื่อคิดเลขประมูลดีกว่า50คุ้มยังไงก็คุ้มผมบอกแค่นี้แหละเหมือนบอทเขาไม่ประเมินนะไอ้เขาไม่ประมูลอ่ะตู้นี้ถือว่าถูกนะครับเจ็ดห้าเดี๋ยวนะโอเคไปเอางบมันได้แค่250นะครับแล้วผมเหลือแค่75ไงทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้วะผมไม่น้อยมากอันนี้ยังไงก็กำไรครับเห็นปะเกือบเท่าตัวเนี่ยกำไรมันคล้ายๆกับไอ้ลักกี้ลูกอัพมันแหละเกมนี้แต่ว่าดีกว่าเพราะว่าสามารถตั้งร้านขายของได้เอาจริงมันเลือกอันไหนก็ได้นะเนี่ยมันเลือกอันไหนก็ได้แต่เขาแนะนำให้เราเลือกอันที่ราคาสูงที่สุดเพราะว่าเราจะได้เอาไปขายได้ถือว่าเยอะขึ้นเราไปประมูลเลยได้ป่าวเหมือนจะไม่ได้นะถือว่าหายากเหมือนกันนะเราสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างไปไปขายไปครับยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยจะร้านสิบนะครับน่าจะโอเคอ๋อมีคนเข้าร่วมได้ต้องรอคนอื่นเข้าร่วมนะครับโอ้ยน่าจะครบอยู่มั้งเขาให้งบแค่750นะครับมาดูกันไป250แล้วนะถือว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยเกมเราได้นะครับวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคือยิ่งตู้ราคาสูงก็ยิ่งได้ของดีนะเดี๋ยวดูกันครับว่ามันผมว่าราคาไม่คุ้มกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันตู้สุดท้ายมักจะของดีนะเดี๋ยวมาดูกัน250โอเคตัวนี้โอ้โหผมว่าไม่ใช่ว่ะถ้าไม่เกิน300น่าจะได้อยู่ไปลองดู250น่าจะได้นะโอเคสองตู้นะกำไรไหมกำไรยังไงว่ากำไรกำไร120เนี่ยวันนี้กำไรเยอะจัดเลยโอ้โหเสียดายว่าผมไม่ได้เอานะครับกลัวเงินไม่พอ
โอ้โหคือตู้ที่สองกำไรเยอะมากนะแต่เราก็ยังถือว่ากำไรนะครับคือตอนนี้เพชรม่วงเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่ไม่รู้หาไงนะเนี่ยเราก็ลงไปหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้นะครับเออหาไงว่าเพชรม่วงอ่ะหรือมันให้เราเติมอย่างเดียววะถ้าเติมอย่างเดียวนี่คือไม่มีอะไรนะครับเกมเพื่อพื้นที่เก็บของไปก็นั้นถ้าสมมติว่าพื้นที่พกพาเราอ่ะมันยังไม่เยอะนะส่วนเราไปดูคนอื่นได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูคนอื่นนะเผื่อจะเข้าไปดูได้เข้าไม่ได้แต่มีลูกอมแคนดี้นะเดี๋ยวไปดูดิว่ามันเป็นยังไงนะวิ่งได้นะได้ไรอ๋อทิกเอาทิกได้ปะไม่มีวะเอาเวนออกไปได้เอารีเซ็ตไม่ได้ด้วยเราออกไม่ได้นะเนี่ยไปลองกดไปประมูลเผื่อจะออกได้โอ้ถือว่าอ๋อนี่เพชรแต่ว่าเราต้องมีเงินหมื่นกว่านะครับก็คือถ้าอ๋อไม่ใช่ถ้าจะเข้าคุณต้องใช้เพชร10เม็ดต้องใช้เพชร10เม็ดนะครับในการเข้าไปประมูลแล้วต้องมีเงินอย่างน้อย 11,000 ก็คือ 11,000 อ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ขายของเลยดีกว่าเรายังไม่ได้ขายของเลยนะครับโอ้300วะผมไม่วะเนี่ยไม่เอานะเดี๋ยวเอาของตู้หน้าดีกว่าเฮ้ยตู้นี้ถูกเหมือนกันนะบิดแค่25นะโอเคเราน่าจะได้ตู้นี้แต่จะของดีหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะกำไรนะยังไงก็น่าจะกำไรอ่ะไม่น่าจะขาดทุนนะแต่ถ้าประมูลกับผู้เล่นจริงๆอ่ะขาดทุนนะแต่นี่มันประมูลกับบอร์ดนะมันก็เลยถือว่าได้กำไรโอเคถือว่าดีอยู่ที่ตัวแรกดิตัวแรกเหมือนจะขาดทุนหรือเปล่าก็กำไรยังไงก็กำไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยเรามีของอยู่แล้วลืมขายนะครับครั้งนั้นเราไปเข้าไอ้แคนดี้อ่ะไม่รู้มันคืออะไรครับเลยเข้าไปรูปไม่มีอะไรนะไอ้ตู้นี้คือได้แค่อย่างเดียวนะมิกกี้เมาส์เฮ้ยดูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ซื้อไว้ยังสุดท้ายก็เอาวันเดิมอยู่ดีนะอ๋อนี่คือต้องขายของเป็นหลักเราจะได้เพชรโอเคโอเคง่ายๆเราจะได้จากการขายของอย่างนี้นี่ว่าหาได้อยู่อันนี้มีอะไรไหมเหมือนมันโอเคได้แค่ที่10มันจะมีแบบมันจะมีด้วยกับไม่มีด้วยนะเออเราก็ต้องแต่ว่าประเด็นคืออย่าเดินเข้าไปมันเปิดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็คืออย่าเดินเข้าไปก็พอแค่วันนี้เข้าได้ปะเขาได้เว้ยน่าจะเป็นห้างหรือเปล่าหรือไปซ่อมของผมว่าไอ้ตรงนี้คือการซ่อมของซึ่งถ้าเราอยากได้แบบดีๆเลยอะเราต้องอันนี้ของผู้เล่นคนอื่นนะดูดิเนี่ยใหญ่เวอร์อ๋อนี่ไงข้อเสนอตัวใหญ่จะเป็นบอทมากกว่าหายากได้ปะโหโคตรแพงโหตำนานเกเราไม่ไหวหรอกปล่อยเข้าไปครับไม่รู้ว่าแคนดี้เอาไว้ทำอะไรได้นะครับโอ้ยอันนี้มันก็คุ้มว่ะตัวได้อยู่นะต้องเอาครับอันเนี้ยโหโคตรแพงตู้หายละ400ผมว่าน่าจะได้แหละเนี่ยดูดีมากเลยของเคเราเหลืองบแค่350นะได้อีก1ตู้เพราะว่าตัวเนี้ยทีเด็ดเว้ยหมดละถ้าไม่ได้ก็จบอ
เอโอ้โหนี่ห่อเยอะว่ะเนี่ยแต่ถ้าเรารีบประมูลเกินไปอะไม่เสียดายนะเจ๊ไปน่าจะกำไรแหละไม่น่าจะขาดตัวหรอกโอเคอุ้ยกำไรเยอะอยู่จะได้จะได้ตอนนี้400เลยนะกำไรแหละแต่ว่าเคได้ร้อยเหรียญแพงสุดก็นัวนี่แหละโอ้ยพันสี่ไม่สามารถวางในชั้นนี้ได้อุ้ยโคตรเท่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพชรอ่ะมันสุ่มหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่แบบจำนวนการขายถูกยิ่งขายถูกก็ยิ่งได้เพชรเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจบวก 36% ไปได้3หมายความว่าเมื่อกี้60บาทใช่ไหมก็อาจจะเป็น20บาทจะได้1เพชรหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนะครับบวกลบ 4% อันนี้อาจจะได้2เม็ดใช่ไหม2เม็ดหรือเปล่าถ้าสมมติเราขายไป2เม็ดไหมไม่ได้เว้ยให้คะแนน10รายการเรื่องหนึ่งถึง20เล่นการประมูล20ครั้งขาย50รายการโอเคที่บอกไอ้พวกนี้น่าจะได้นะไอ้ประมูลกับขายของเนี่ยน่าจะได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ในเพียงนี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่อยากคลิปยาวเกินไปนะเพราะมันไม่มีคนดู